สุนัยจุลพงศธรเป็นทั้งอดีตส.ส.เป็นแกนนำคนเสื้อแดงแล้วหลังจากนั้นก็หนีคดีไปอยู่ต่างประเทศปัจจุบันใช้วิธีการจัดรายการผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆทำการเคลื่อนไหวโดยบอกว่าพรรคทิ้งคนหรือคนทิ้งพรรคก็จะเป็นหัวข้อเรื่องของคุณบุญเลิศกับคุณจตุพรนี่แหละเพราะจตุพรบอกว่าพรรคเนี่ยทิ้งคนแต่สิ่งที่สุนัยกำลังจะสื่อสารบอกว่าเอาดีๆนะหรือว่าคนทิ้งพรรคพรรคทิ้งคนหรือคนทิ้งพรรคที่ทิ้งพรรคแล้วโจมตีพรรคเพื่อไทยไปหนุนนายบุญเลิศแข่งกับคนของพรรคผมไม่อยากตอบโต้นายจตุพรแต่อยากให้ดูเส้นทางเดินของเขาเองทั้งที่นายบุญเลิศไปสวามิภักดิ์กับร้อยเอกธรรมนัสและตามรูปถ่ายไปร่วมกับพลังประชารัฐแล้วผู้ใหญ่ในพรรครู้ดีและในยามพรรคยากลำบากนี้พรรคไม่อยากทิ้งใครต้องอดทนดูต่อไปเพราะจตุพรจะทำอะไรให้ดูมากกว่านี้หลังจากที่สุนัยออกลูกนี้นะฮะคุณผู้ชมครับก็ทำให้จตุพรเนี่ยแฉเลยก็คือลบคือลบบอกว่านับตั้งแต่การยึดอำนาจปี49พวกตนมาตั้ง PTV แต่คณะคมช.ไม่ให้ออกอากาศจึงไปชุมนุมที่สนามหลวงนายสุนัยเป็นส.ส.ไทยรักไทยหายตัวไปอย่างลึกลับแล้ววันหนึ่งห่มจีวรมาเจอพวกตนและบอกว่าที่หายไปนั้นไปอยู่สหรัฐทั้งที่ไม่มีหมายจับหรือไม่มีเหตุต้องหลบหนีลี้ภัยเลยเมื่อพวกตนต่อสู้จนบ้านเมืองมีการคืนอำนาจมีการเลือกตั้งนายสุนัยก็โผล่หน้าแสดงความรู้ความสามารถจนกระทั่งยึดอำนาจปี57นายสุนัยก็กลับไปอยู่สหรัฐทั้งที่ไม่ได้มีคดีความอะไรจากการต่อสู้ที่ผ่านมาด้วยพฤติกรรมเช่นนี้นอกจากจะหัวขาวแล้วยังตาขาวอีกด้วยแชร์ยับเลยนะฮะอารมณ์ประมาณว่าขี้ขาดตาขาวอะไรแบบนั้นเนี่ยนะครับนายจตุพรบอกต่อนะครับส่วนคำว่าพรรคทิ้งคนหรือคนทิ้งพรรคนั้นตนอยากให้นายสุนัยทบทวนว่าการเลือกตั้งเมื่อปี57นายสุนัยลงระบบบัญชีรายชื่อเหมือนกับตนและเหมือนกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าซึ่งตอนนั้นสังกัดพรรคเพื่อไทยแต่ในช่วงนั้นนายสุนัยเคยชี้หน้าว่าร้อยเอกธรรมนัสหรือไม่กรณีที่เกิดขึ้นกับเชียงใหม่เมื่อตนไปต่างจังหวัดจึงรู้ว่าใครเป็นใครแม้แต่คนในพรรคเพื่อไทยปัจจุบันจะกล้าปฏิเสธตระกูลบุรณุปกรณ์หรือไม่10ปีมานี้ตระกูลนี้เป็นคนมีน้ำใจและมาต้อนรับดูแลพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างดีกระทั่งปี2557เมื่อคสช.ยึดอำนาจนายสุนัยก็หนีไปอีกปอดแหกตาขาวขี้ขลาดที่สุดโอ้โหคุณผู้ชมครับพูดซะยับเลยนะฮะนี่คือปรากฏการณ์ที่ผมสรุปเอามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันถ้าคุณผู้ชมฟังกันเนี่ยนะครับลักษณะตอนนี้ก็เหมือนกับลากไส้กันเองแล้วและเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่การเลือกตั้งนายกอบจ.จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นนะครับนี่มันคือการอ่านความคิดของคุณทักษิณอย่างน้อยๆก็เป็นการยอมรับอย่างชัดเจนว่าคุณทักษิณยังยึดโยงกับการเมืองติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ